ยังไม่ทันล้วงหายหายมาหาพุ่มพวงเลขกระเด็นออกมาเอง3ตัวเต็มๆมาแน่งวดนี้ถึงกับเอามือทาบอกตกใจหนักยังไม่ทันล้วงหายหายอาภาพรมาหาพุ่มพวงเลขกระเด็นออกมาเอง3ตัวเต็มๆปังมากขอตามโค้งสุดท้ายใกล้หวยออกลูกทุ่งดวงเฮงไฮอาภาพรโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วจ้าพี่พึ่งโยนให้3ตัวเต็มๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาภาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาภาพรนครสวรรค์ขณะไปวัดทับกระดานไหว้ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมทั้งพูดคุยกับพี่พึ่งไปด้วยว่าวันนี้น้องมาเป็นครั้งที่2นะปีนี้ครบรอบ31ปีพาลูกหลานมาด้วยโดยประเพณีต้องมาล้วงไหกันพร้อมทั้งหยิบไหหน้าหุ่นพุ่มพวงขึ้นมาเตรียมจะล้วงเลขเด็ดแต่ยังไม่ทันได้ล้วงไหลูกปิงปองก็กระเด็นออกมา3ลูกเป็นเลข069หายถึงกับเอามือทาบอกว่าตรงกับเลขที่เราได้มาเลยด้านแฟนคลับแก่คอมเมนต์สาธุงวดนี้มาแน่ปังไม่ไหวจ้าขออนุญาตตามค่ะพี่ฮายคนสวยสาธุค่าแม่มาแน่งวดนี้สาธุค่ะ069ขอให้ได้โชคร่วมกับคุณฮายกันทุกคนมีส่วนร่วมทำบุญให้คุณพุ่มพวงกันนะคะสาธุสาธุไปก่อนนะคะขอบคุณคุณฮายด้วยค่ะเป็นต้นคลิปนักร้องหนุ่มมีนภัทรเปิดใจหลังอดีตแฟนนางแบบเกลินโพสสั่งลานักร้องหนุ่มมีนภัทรเปิดใจหลังอดีตแฟนนางแบบเกลินโพสสั่งลาสุดท้ายจบด้วยคำว่าขอโทษเผยตอนนี้เป็นหนุ่มโสดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้วันที่28เมษายน2566นางแบบสาวเกลินธันรดีชื่อเดิมคุกกี้ออนนลินได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าบอกลาพร้อมแท็กถึงนักร้องหนุ่มมีนณภัทรบอกว่ามีนแนปาดขอโทษที่ไม่มีเงินให้เยอะขอโทษที่เลี้ยงดูได้เพียงเท่านี้จริงๆเอาลูกเกลินเลี้ยงด้วยนะลาก่อนมีนทำเอาคนที่ได้เห็นต่างตกใจและอดเป็นห่วงไม่ได้ก่อนที่ต่อมาเกลินได้โพสต์ข้อความอีกว่าขอโทษเมื่อคืนนี้เกลินขาดสติเป็นเพราะรักมีนมากเกินไปถ้ามีนต้องการเห็นเกลินตายวันนี้6โมงที่คอนโดเกลินจะทำให้มีนถ้ามันทำให้มีนมีความสุขขอโทษพ่อแม่ตัวเองแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและเพื่อนเกลินไม่ไหวแล้วโดนทำร้ายจิตใจมาตลอดเกลินเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากมีความสุขกับมันแค่นั้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกลินจะฝากถึงทุกคนขอโทษทุกๆคนที่เกี่ยวข้องลาก่อนนอกจากนี้เกลินธันรดียังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวลงใน IG Story และบอกว่าขอโทษกับการมีชีวิตที่เหนื่อยมากแล้วตั้งแต่คบมีนเกลินอดทนที่จะมีชีวิตต่อไม่ไหวแล้วมันทุกข์ทรมานเหลือเกินและยังลงรูปคู่กับฝ่ายชายพร้อมข้อความว่ามีนกับพ่อบอยมีนจะมาหาเกลินที่คอนโด6โมงอีก13นาทีหนูหวังว่าคุณพ่อกับมีนจะดีใจที่หนูจากไปพร้อมแท็กถึงมีนณภัทรล่าสุด15มิยอณภัทรเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังมาร่วมงานฉลองการก้าวสู่ปีที่5 Rising Entertainment และได้เผยว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดกันเขาเข้าใจผิดเราอะคือเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เคลียร์กันจบแล้วตกลงกันได้เขาก็โพสต์ขอโทษเราแล้วแล้วอีกอย่างผมก็อยากจะขอโทษค่ายแล้วก็ขอโทษเขาที่ทำให้เกิดเรื่องนี้คือทุกอย่างจบแล้วครับทุกอย่างมันไปด้วยดีเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ของเราคือคบกันจริงผมก็เคยคบกับเขาจริงๆครับประมาณ 8-9 เดือนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการที่เข้าใจผิดกันจริงๆตอนที่เราเห็นข้อความที่เขาโพสต์เราตกใจไหมก็ตกใจครับเพราะว่าตอนนั้นผมว่าจะตอบโต้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ดีก็เลยมาคุยกับน้องเขาดีกว่าก็ให้ทางผู้ใหญ่มาช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไง
พราะว่าเราก็ยังเด็กและปัญหาแบบนี้เราก็เป็นครั้งแรกที่มันหนักสำหรับตัวเรามากๆก็ได้คนในค่ายแล้วก็ได้ทั้งพ่อแม่มาเคลียร์ตรงนี้แหละเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเราจะไม่ทำรายการกันอีกเขาจะไม่มาทำร้ายเราแล้วเราก็จะไม่ไปทำร้ายเขาครับเรียกว่ามันเกิดจากความใจร้อนไม่ครับมันเป็นความเข้าใจผิดจริงๆครับก็เหมือนว่าเราทะเลาะกันทำให้เขาไม่พอใจว่ามันมีแบบนี้หลายครั้งครับแต่ว่ามันจะได้เป็นข่าวบางทีเขาก็โพสต์แล้วลบคือมันมีหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันหนักที่เขาโกรธหลังจากที่เขาโพสต์แบบนั้นเห็นมีทั้งเพื่อนเขาหรือว่าคนที่อ่านแล้วค่อนข้างตกใจหลายคนก็อาจจะบอกว่าฝ่ายชายใจร้ายไปหรือเปล่าถึงขนาดอยากให้ตายคือจริงๆอ่ะเพื่อนเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพื่อนผมเขาก็รู้จักผมกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราโสดไหมโสดครับโสดจริงๆเข็ดไหมกับความรักตอนนี้ทำอะไรก็มีสติมากขึ้นเราอาจจะยังเด็กมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในอนาคตคุยกับใครเราอาจจะรอบคอบมากขึ้นตอนนี้ก็เน้นเรื่องงานวันนี้มางานนี้ก็แฮปปี้มากครับเพราะผมเป็นคนแอคทีฟเวลามีงานผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วตอนนี้แฟนคลับซัพพอร์ตเราขนาดไหนพูดกันตรงๆคือแฟนคลับเขาเริ่มซาแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมดังมากใน TikTok ติดท็อป10ตลอดแต่ผิดที่ตัวเราเองที่เราไม่แอคทีฟไม่ขยันลงคลิปก็จะกลับมาขยันให้มากขึ้นครับแฟนๆที่เคยติดตามก็กลับมาติดตามนะครับผลงานล่าสุดซิงเกิลที่5เพิ่งปล่อยวันนี้เลยวันที่15มิถุนายนเพลงคิดดีไม่ได้เลยคือเพลงนี้เกิดจากที่เราได้คุยกับโคโปรดิวเซอร์ที่เอกซีซั่นไฟเขาเห็นเราเป็นคนกวนๆเลยอยากให้เพลงของเราออกมาในแนวสองแง่สองงามให้ตรงกับคาแรคเตอร์ก็เลยเกิดเพลงคิดดีไม่ได้เลยขึ้นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวค่ายเข้าสู่ปีที่5Rising Entertainment เราเองก็เป็นเจนแรกของค่ายส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างคือเหมือนผมจะเหลือคนเดียวในเจนแรกหัวเราะคือได้อยู่มานานแล้วเห็นการพัฒนาของค่ายก็มีการพัฒนามาตลอดคือมีทั้งศิลปินใหม่ๆมากมายจะบอกว่าปีนี้เป็นปีของค่ายจริงๆครับI'm not the one who's running out of time.